อบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะเริ่มจากหมักหมู3ชั้นกับผงกะหรี่พริกไทยดำป่นและน้ำปลาเคล้าผสมเข้าด้วยกันพักไว้30นาทีเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในหมู3ชั้นที่หมักตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิเคล้าผสมให้เข้ากันนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนสุกเหลืองแล้วตักขึ้นค่ะจัดหมู3ชั้นทอดลงในภาชนะรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งผักสดและน้ำจิ้มแจ่วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ